เรื่องเล่าจากหน้าวัดเสนอตอนลัทธิอนาคตวงศ์ต้นต่อการตัดหัวเผาตัวถวายเป็นพุทธบูชาจากข่าวอดีตพระสงฆ์จากจังหวัดหนองบัวลำพูสร้างกิโยตินเพื่อตัดหัวตัวเองถวายเป็นพุทธบูชาจนสร้างความแปลกประหลาดปนสยองขวัญให้กับคนไทยไม่น้อยแต่ว่าเหตุการณ์เช่นนี้ไม่ได้เพิ่งจะเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกย้อนกลับไปในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อกว่า200ปีก่อนก็เคยมีหลายคนกระทำการเรื่องในทำนองดังกล่าวเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาสำหรับในบทความลัทธิอนาคตวงศ์พุทธศาสนาประชานิยมยุคต้นรัตนโกสินทร์ในวารสารดำรงวิชาการปีที่8ฉบับที่2เขียนโดยสรัญทองปานท่านได้ยกเหตุการณ์บูชาด้วยเลือดด้วยเนื้อของตนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและอธิบายถึงสาเหตุที่มาของคติความเชื่อดังกล่าวไว้ว่าบุคคลหนึ่งเป็นที่รู้จักกันดีคือนายบุญเรื่องเผาตัวตายที่วัดอรุณโดยสมัยรัชกาลที่หนึ่งราวปีพุทธศักราช2333โดยนายบุญเรืองนายทองรักและขุนศรีสามสหายผู้มีศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาพากันไปยังพระโบสถ์วัดครุณทารามตั้งสัตยาธิฐานเสียงดอกบัวคนละดอกบูชาพระพุทธเจ้าถ้าผู้ใดจะสำเร็จแก่โพธิญาณในอนาคตกาลแล้วขอให้ดอกบัวของผู้นั้นจงบานเห็นประจักษ์โดยแท้โดยในวันรุ่งขึ้นปรากฏว่าดอกบัวของนายบุญเรืองบานเพียงดอกเดียวเช่นนั้นนายบุญเรืองจึงมุ่งถวายชีวิตของตนเพื่อพระพุทธศาสนาในพงศาวดารบันทึกเหตุการณ์ต่อจากนั้นไว้ว่าตั้งแต่นั้นมานายบุญเรืองก็มาอาศัยอยู่ที่การปรเรียนเก่าณวัดแจ้งตั้งสมาทานพระอุโบสถศีลฟังพระธรรมเทศนาเอาสำลีชุบน้ำมันเป็นเชื้อพาดแขนทั้งสองข้างจุดเพลิงบูชาต่างประทีปทุกๆวันครั้งหนึ่งณวันศุกร์เดือน3ขึ้น8ค่ำเวลากลางคืนประมาณ3ทุ่มเศษนายบุญเรืองฟังพระธรรมเทศนาจบแล้วก็นุ่งห่มผ้าชุบน้ำมันเดินออกมาหน้าศาลาการปรเรียนนั่งพับเพียบพนมมือตั้งสติรักษาจิตระงับสงบดีแล้วจุดเพลิงเผาตัวเมื่อเปลวไฟลุกท่วมตัวนั้นนายบุญเรืองร้องประกาศแก่คนทั้งปวงว่าสำเร็จความปรารถนาแล้วขณะที่นายบุญเรืองกำลังเผาตัวตายอยู่นั้นปรากฏว่ามีคนยืนดูประมาณ500กว่าคนเศษบ้างก็ร้องสาธุการบ้างก็โยนผ้าเข้าไปในกองไฟเพื่อเป็นการบูชาเมื่อไฟสงบลงจึงนำศพใส่โลงและสวดพระอภิธรรม3คืนเสร็จจึงนำไปชาปนกิจที่ทุ่งนาวัดหงมีเรื่องเล่าต่อมาว่าเมื่อเผาศพนั้นปลาในท้องนาประมาณ11ตัวกระโดดเข้ามาตายในกองไฟด้วยและเมื่อไฟดับก็เห็นอัฐิของนายบุญเรืองเป็นสีเขียวขาวเหลืองสร้างความแปลกประหลาดใจให้กับผู้คนจนในที่สุดจึงนำอัฐิใส่โกฏนำเก็บไว้ที่วัดอรุณหลังจากเหตุการณ์นายบุญเรืองเผาตัวตายที่วัดอรุณ27ปีต่อมาในปีพุทธศักราช2360ตรงกับสมัยรัชกาลที่2นายนกผู้มีความมุ่งหมายที่จะบรรลุเป็นพระโพธิญาณอีกคนหนึ่งก็ได้กระทำการเผาตัวตายณสถานที่แห่งเดียวกันนั่นเองและภายหลังได้มีการสร้างรูปนายบุญเรืองและนายนกเป็นหินสลักไว้ที่วัดอรุณพ
ร้อมกับสร้างจารึกบันทึกเหตุการณ์ทั้งหมดจากเหตุการณ์ทั้งสองนี้สรัญทองปานอธิบายไว้ว่ามีสาเหตุมาจากความเชื่อเรื่องพระอนาคตวงศ์ซึ่งแพร่หลายตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยามาแล้วพระอนาคตวงศ์หรือที่เรียกในคัมภีร์ว่าทศโพธิสัตตุนิทเสหรือทศโพธิสัตตุปฏิกถาสันนิษฐานว่าเกิดขึ้นในอาณาจักรล้านนามีเนื้อหาว่าด้วยพุทธประวัติของอนาคตของพระพุทธเจ้าสิบพระองค์พระพุทธเจ้าเหล่านี้ล้วนมีชาติกำเนิดที่แตกต่างหลากหลายบ้างก็เป็นกษัตริย์บ้างก็เป็นขุนนางบ้างก็เป็นสัตว์เดรัจฉานหากแต่มีสิ่งหนึ่งที่เป็นลักษณะร่วมกันคือการบำเพ็ญกุศลในระดับสูงสุดด้วยความเด็ดขาดและรุนแรงเช่นเชื่อศีรษะหรือจุดไฟไว้บนศีรษะเพื่อถวายเป็นพุทธบูชายอมถูกประหารชีวิตเพื่อให้ได้ถวายทัยทานแก่พระพุทธเจ้าก่อนผู้ใดยกโอรสธิดาให้ยักษ์กินเป็นทานหรืออย่างในพระชาติที่เป็นพญาช้างก็อุทิศงาข้างหนึ่งสร้างโลงอีกข้างทำเป็นแจกันและใช้ศีรษะเป็นที่ประชุมเพลิงพระศพของพระอรหันต์เรื่องพระอนาคตวงศ์นี้ได้ส่งผลให้ผู้คนในยุคสมัยนั้นยึดถือการเอาการเสียสละชีวิตเพื่อบูชาพระรัตนตรัยแลกเอาพระนิพพานคงถือเป็นบุญกิริยาอันใหญ่หลวงและเป็นเรื่องน่าศรัทธาเลื่อมใสโดยนอกจากกรณีของนายบุญเรืองและนายนกนี้แล้วปรากฏว่ายังมีเหตุการณ์ทำนองนี้อีกเช่นมีสตรีบางคนไปสักการะพระพุทธบาทที่สระบุรีนำน้ำมันเทลงในอุ้งมือปั้นดินเป็นขายังร้อยได้ตั้งกลางใจมือจุดไฟแทนตะเกียงบูชาพระพุทธบาทซึ่งเป็นลักษณะเดียวกันกับการกระทำของนายบนเรืองที่ว่าเอาสำลีชุบน้ำมันเป็นเชื้อพาดแขนทั้งสองข้างจุดเพลิงบูชาต่างประทีปทุกๆวันไม่เพียงแต่ชาวบ้านสามัญชนในหมู่ชนชั้นสูงก็มีเรื่องทำนองนี้เช่นกันนั่นคือสมเด็จพระบวรราชเจ้ากรมพระราชวังบวรมหาสุรสีหนาถหรือวังหน้าในสมัยรัชกาลที่หนึ่งดังมีบันทึกว่าในช่วงบั้นปลายพระชนทรงพระประชวรหนักเสด็จมาวัดมหาธาตุรับสั่งจะนมัสการลาพระพุทธรูปแล้วทรงพยายามเอาพระแสงแทงพระองค์เองเพื่อถวายพระแต่มีผู้เข้าห้ามและแย่งพระแสงไปได้ทันทีเสียก่อนบำเพ็ญรวินผู้รวบรวมประชุมพงศาวดารฉบับราชภาค3พระอนาคตวงศ์กล่าวไว้ว่าอนาคตพุทธะจะทำให้ผู้มีศรัทธานำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นและเข้าสู่โพธิญาณกลายเป็นความจงรักภักดีจนกลายเป็นลัทธิไปก็มีขณะที่สรัญทองปานกล่าวว่าความศรัทธาในพระอนาคตพุทธเจ้านี้อาจเรียกได้ว่าเป็นพุทธศาสนาลัทธิอนาคตวงศ์ซึ่งน่าจะเป็นพระพุทธศาสนากระแสหลักหรือเป็นพระพุทธศาสนาประชานิยมยุคต้นรัตนโกสินทร์นายสรัญทองปานได้อธิบายไว้ว่าคติความเชื่อจากลัทธิอนาคตวงศ์เข้มข้นมากในสมัยรัชกาลที่3ถึงสมัยรัชกาลที่4พระองค์ทรงตำหนิและประกาศเตือนถึงผู้คนที่ยังยึดคติความเชื่อนี้ว่าไม่ควรกระทำเป็นอันขาดดังความว่าได้ฟังคำเล่าลือและได้ฟังพระสงฆ์บางรูปที่ไม่ได้เล่าเรียนศึกษาพระไตรปิฎกให้รู้จริงมาเทศนาเลอะเลอะล้ำล่ามใกล้จะเสียจริตบรรณาสรรเสริญว่าเป็นบุญเป็นกุศลมากแล้วหลงไหลเห็นตามไปเหมือนอย่างเผาตัวบูชาพระรัตนตรัยและเชือดคอเอาศีรษะบูชาพระเชือดเนื้อรองเลือดใส่ตะเกียงตามบูชา
ตั้งแต่นี้สืบไปอย่าให้ใครเผาตัวบูชาพระตัดศีรษะบูชาพระเชือดเนื้อรองโลหิตตามตะเกียงบูชาพระเลยเป็นอันขาดเพราะว่าเป็นการขัดต่อราชการแผ่นดินผู้ซึ่งได้รู้เห็นและจะนิ่งดูดายเสียไม่ห้ามปรามหรือจะพลอยเห็นว่าได้บุญได้กุศลนั้นไม่ได้ถ้าผู้ใดได้รู้ได้เห็นแล้วดูดายเสียไม่ว่ากล่าวห้ามปรามย่างชิงเครื่องสัตราวุธจะให้ผู้นั้นเสียเบี้ยปรับตามรางวัดในสมัยรัชกาลที่4นี้เองแนวคิดหรือกระแสเหตุผลนิยมของพุทธศาสนาสมัยใหม่แบบธรรมยุทธนิกายแพร่หลายทำให้ลัทธิอนาคตวงศ์ลดความสำคัญลงไปแต่ไม่ได้หายไปจนหมดสิ้นยังคงทิ้งร่องรอยและแพร่หลายอยู่ในบางที่บางท้องถิ่นกระทั่งต่อมาในยุคหลังคติความเชื่อดังกล่าวก็ถูกลืมเลือนและหมดความสำคัญสิ้นไป